โอเควันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องเมาส์ที่มี polling rate มากกว่า 1,000 ผมจะอธิบายอย่างนี้ครับเมาส์โดยปกติทั่วไปณปัจจุบันนะครับ polling rate เขาจะมีมาตรฐานตั้งแต่125 Hz จนถึง 1,000 หลายคนคงสงสัยว่าแล้ว polling rate มันคืออะไรวะพี่ผมไม่รู้มันมีศัพท์แบบนี้ได้เหรอคุณไปดูคลิปของช่องนี้ครับอธิบายโคตรละเอียดเลยครับแนะนำเลยครับแล้วคุณค่อยกลับมาดูคลิปนี้ต่อก็ได้หรือถ้าจะให้ผมอธิบายสั้นๆนะครับ polling rate เนี่ยมันคืออัตราความถี่ในการส่งข้อมูลนะครับจะมีตั้งแต่125 250 500 Hz 1,000 Hz จนปัจจุบันมีตั้งแต่ 2,000 4,000 ไปถึง 8,000 ก็มีนะครับถ้าให้ผมอธิบายจากความรู้สึกที่ใช้เองเนี่ยหลักการทำงานมันคล้ายๆ Hz ของจอก่อนหน้านี้เมื่อสมัย10ปีก่อนเราเล่นเกมด้วยจอ60 Hz นะครับเวลาเราขยับเมาส์เราขยับได้มันละเอียดเพราะว่าทุกครั้งที่เฟรมมันไหลไปใน60 Hz เฟรมมันสคิปเวลาคุณขยับเมาส์ปึ๊บเป้าปืนของเรามันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บ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 ถ้าเป็น144 Hz มันจะเป็นงี้ปึ๊บ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 มันละเอียดขึ้น240 Hz ปึ๊บ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 360 Hz ปึ๊บ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 อะไรของกูวะปึ๊บปึ๊บอะไรวะเอาเป็นว่ามันประมาณนั้นแหละครับมันจะทำให้เราอะลากเป้าได้ละเอียดขึ้นคุณจำไว้แค่นี้ก็พอถ้าเราใช้เมาส์ที่มี polling rate 4,000 นะครับข้อดีก็คือมันจะยิ่งทำให้เราหันเมาส์ได้ละเอียดมากขึ้นไปอีกจากปกติที่เรามีเฮิร์ตจอสูงอยู่แล้วถ้ามี polling rate 4,000 มันก็จะยิ่งละเอียดเข้าไปใหญ่การขยับเมาส์ของเรามันก็จะถี่ขึ้นนั่นหมายความว่าทุกครั้งในการเล็งฟลิกช็อตแบบศัตรูมาแล้วเราหันแบบไปยิงเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราแม่นขึ้นอันนี้คือเห็นผลจริงๆไม่ได้อวยของไม่ได้เวิร์ดหลักเทคโนโลยีล้วนๆคือตอนนี้มันทำได้แล้วนะครับเมื่อก่อนมันแพงมากเลยนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้ polling rate 4,000 อ่ะคุณจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มถูกไหมแต่ว่าวันนี้ผมมีสิ่งนี้นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าผมอ่ะมารีวิวมาขายของแต่ว่าตัวนี้มันเจ๋งจริงๆคือผมอ่ะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เลือกเกมมิ่งเกียร์มากๆนะครับตัวไหนไม่ดีจริงผมจะไม่ใช้ซึ่งโลก้าดีว่าตัวนี้ผมยอมรับว่ามันดีจริงๆครับตัวนี้เขาชูโรงเรื่อง polling rate 4,000 นะครับเป็นเมาส์ไร้สายเขาชูโรงเรื่องนี้มากๆนะครับในราคาที่จับต้องได้ราคาประมาณ 2,400 นะครับ2,490 หรือผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะครับไปดูหน้าเพจได้หรือถ้าใครจะสั่งซื้อนะครับทักมาที่แฟนเพจ Xcross ได้เลยหรือว่าร้านผมก็ได้ Qcap IT ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับซึ่งแบรนด์โลก้านี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเป็นแบรนด์คนไทยแท้ๆเป็นแบรนด์เกมมิ่งเกียร์คนไทยที่ผมยอมรับว่าคุณภาพอะสู้ระดับโลกได้เลยอะคือคุณภาพมันไม่ใช่สู้ได้คือแบบมันเผอๆดีกว่าแบรนด์ระดับโลกบางตัวด้วยซ้ำที่ผมไม่ได้อวยนะคือแบรนด์โลก้าเขาทำดีจริงๆแล้วเขาพิถีพิถันเขาใส่ใจรายละเอียดกับทุกๆโปรดักต์ของเขาและเมาส์ตัวนี้ครับเด็ดสุดๆผมยอมรับว่าเมาส์โลก้าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้สนใจเลยนะมันก็เหมือนเมาส์แบบไวเลสธรรมดาทั่วไปแต่ว่าตัวเนี้ยโลก้าดีว่า 4K เนี่ยคือมันทำให้ผมว้าวคือว้าวจริงๆผมใช้มา1อาทิตย์แล้วนะครับกับเมาส์ตัวเนี้ยคือมันเวิร์กจริงๆก่อนหน้านี้ผมใช้แบรนด์อื่นนะครับผมใช้แบรนด์อื่นในราคาที่แพงกว่าด้วยผมใช้ตัวละ 5,000 นะเมาส์อ่ะแต่ว่าพอมาจับตัวเนี้ยผมถึงขั้นต้องเปลี่ยนเพราะว่าฟีลลิ่งมันดีกว่าจริงอย่างที่สองก็คือถ้าเทียบกับขนาดมือผมอ่ะมันเล็กกว่าผมเป็นคนที่ชอบเมาส์เล็กน้ำหนักก็เบานะครับไอ้ตรงนี้ผมลืมแกะออกแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นมั้งนานชิบหายอย่าลืมแกะออกนะไอ้แผ่นรองข้างล่างอ่ะคือมันดีเวอร์อันนี้เป็นสีฟ้านะครับแต่เดี๋ยวผมจะแกะกล่องสีเหลืองให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็จะอธิบายคร่าวๆว่าการเชื่อมต่อ polling rate 4,000 เนี่ยมันทำยังไงพร้อมกับมีเล่นโชว์ด้วยแล้วก็อธิบายไปคร่าวๆสเปคคร่าวๆที่เขาเขียนข้างกล่องนะครับก็จะมีไฟ RGB นะครับเป็น wireless 2.4 นะครับนี่เป็น PAW3395 sensor นะครับตัว CPU เป็น Nordic MCU ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ที่น่าสนใจก็คือ battery life หรือว่าการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่85ชั่วโมงด้วย polling rate 1,000 พร้อมกับปิดไฟ LED พอมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าถ้าผมใช้ polling rate 4,000 ล่ะมันจะกินแบตไหมแน่นอนครับมันกินแบตเพิ่มอยู่แล้วครับทุกคนเพราะว่ามันส่งข้อมูลถี่ขึ้นจาก 1,000 เป็น 4,000 แบตมันยังต้องทำงานมากขึ้นถูกไหมไม่ใช่แค่แบตทำงานมากขึ้นนะครับอันนี้คือต้องพูดตรงๆว่าคอมของคุณน่ะก็จะโดนกินสเปคเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะมันรับข้อมูลได้ถี่ขึ้นเพราะงั้นวันนี้ก็จะรีวิวด้วยความรู้สึกส่วนตัวในฐานะคนที่เล่นเกม FPS มาทั้งชีวิตนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเราไปแกะสีเหลืองก่อนเมื่อกี้ผมใช้สีฟ้าแต่ว่าอันนี้ผมมีสีเหลืองมาด้วยไปดูกันโอเคโลก้าดีว่าเรามี2ตัวนะครับเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าอันนี้จะเป็นดำเหลืองกับอันนี้เป็นฟ้าตัวสีฟ้าเนี่ยผมแกะออกมาแล้วแกะออกมาลองใช้ก่อนแล้วนะครับส่วนตัวสีเหลืองเนี่ยยัง
เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูในกล่องก็จะแพ็กเกจมาประมาณนี้เท่าที่ผมแกะสีฟ้ามานะนี่เป็นไงสวยเลยเนาะเนี่ยยังซิงๆอยู่เลยครับทุกครั้งที่คุณซื้อเมาส์มานะอย่าลืมแกะตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอคนเอาไปใช้แบบเอ้ยพี่มันไม่ลื่นเลยแม่งเหนื่อยชิบหายคุณมาลอกฟิล์มตรงนี้ออกก่อนผมมาเป็นบ่อยตอนแรกไม่รู้ไงนี่ได้มาแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นดำเหลืองปุ่มเมาส์4เมาส์5ตัวเลือก DPI จะเป็นสีเหลืองด้านล่างก็เป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้เป็นแบบแบตเตอรี่ไร้สายนี่เห็นไหมหรือว่าเราจะเสียบสายก็ได้แล้วแต่ชอบมาดูด้านในกล่องกันด้านในกล่องของแถมของเขาเนี่ยก็จะมี1สายนะครับสาย USB เป็น Type C แล้วก็คู่มือการใช้งานมีตัวนี้สำรองมาให้นะครับก็คือแผ่นยางเผื่อไอ้พวกนี้มันขาดหรือว่ามันสึกหรออะไรเงี้ยเขาก็จะมีตัวนี้มาให้แล้วก็สติกเกอร์ตกแต่งเพื่อความสวยงามอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูตัวเมาส์เดิมๆจะเป็นผิวด้านนะครับนี่โลโก้โลโก้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองแปะแล้วก็ใส่กันเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยเก่งงานแปะสติกเกอร์เท่าไหร่นะนี่แล้วลองมาได้นะครับเดี๋ยวแล้วไอ้ตรงนี้มันใส่ตรงไหนวะใส่ด้านข้างเหรอต้องเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นแผ่นยางกันลื่นทำให้เราจับเมาส์ได้ถนัดขึ้นนะครับแปะปึ๊บนี่จะติดหมดหรือไม่ติดก็ได้แล้วแต่ผมจะติดให้หมดเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าแปะตรงไหนนะไอ้สีชมพูเนี่ยผมแปะไปมั่วๆแปะตามใจชอบอ่ะใครที่ซื้อมาแล้วก็กำลังจะแปะใหม่ก็ลองแปะให้สวยๆดูนะนี่มันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เห็นป่ะนี่มันก็จับเมาส์ได้ถนัดขึ้นแต่โดยส่วนตัวผมนะผมอ่ะไม่ค่อยชอบผมชอบที่มันแบบล้นๆอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเมาส์ที่มันเป็นผิวด้านอ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วผมอ่ะเป็นคนที่เหงื่อไม่ออกมือก็เลยไม่มีปัญหาพวกนี้นะครับโอเคแปะสติกเกอร์เสร็จแล้วอันนี้คือตัวฮับที่จะทำให้เมาส์อ่ะใช้ polling rate 4,000 ได้แล้วต้องใช้คู่กับตัวนี้วิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะบอกโอเคเรามาดูวิธีการเชื่อมต่ออันดับแรกตัวฮับ USB อยู่ไหนหลายคนงงในกล่องพี่ตัวเสียบ USB หายไอตัวรับสัญญาณ Wi-Fi หายอยู่นี้ครับโลกาเขาชอบซ่อนไว้ในเมาส์แกะออกมาเนี่ยอยู่ในเนี่ยดึงออกมาเลยครั้งแรกเมาส์อ่ะจะยังไม่รู้จักคอมเลยต้องเอาตัว USB wireless ตัวเนี้ยเสียบเข้าไปก่อนแล้วเราก็เปิดปึ๊บพร้อมกับเสียบ USB ด้วยเสียบให้มันรู้จักก่อนพอเสียบเสร็จแล้วนะครับคอมมันจะรู้จักเมาส์เราแล้วให้เราถอดออกก่อนแล้วเราก็เอาตัว up 4,000 polling rate เนี่ยเสียบเข้าไปมันจะขึ้นรูปงงแบบนี้หน้าจอมจะขึ้นรูปงงแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะเราทำตามคู่มือก็ได้คู่มือเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นอ่ะคู่มือเขาจะบอกว่าให้เรากดเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาและเมาส์กลางพร้อมกันไฟมันจะกระพริบแบบนี้เห็นปะพอกระพริบเสร็จมันจะมีคำว่า start pair ให้คุณก็กด start pair แล้วมันก็จะขึ้น pairing แบบนี้ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่า pair success แล้วหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือผมใช้แบบไร้สายอยู่วิธีการปรับ polling rate 4,000 ก็คือพอเราอยู่ในหน้านี้ใช่ไหมมาที่ตรงนี้ครับมันจะมี polling rate ตั้งแต่125 Hz จนถึง 4,000 Hz ประมาณนี้ครับนี่คือการปรับ polling rate 4,000 เดี๋ยวระดับต่อไปผมจะใช้จริงให้ดูนะครับในการเล่นเกม Valorant ยิง Death Matchถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น polling rate 125สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือเมาส์มันเหมือนว่าเกมมันกระตุกขึ้นด้วยนะก็คือเหมือนแบบความละเอียดในการหันแบบนี้มันจะน้อยลงแต่ถ้าเราปรับเป็น 4,000 มันจะลื่นขึ้นก็คือแบบว่าเราจะหันเมาส์ได้ละเอียดมากขึ้นประมาณนั้นแหละโดยปกติเราใช้กันอยู่ที่ 1,000 แต่ว่าอันนี้มันก็จะให้เรามา 4,000 1,000 คือมาตรฐานนะแต่นี่ผมลองใช้ 4,000 ดูความรู้สึกของผมในการเล่น polling rate 4,000 มา1อาทิตย์เนี่ยก็คือมันหันได้ละเอียดจริงๆแล้วมันจะทำให้เราอะสะบัดเมาส์ได้ลื่นขึ้นมันจะช่วยเรื่องไหนมันจะช่วยเราในเรื่องฟิกช็อตแบบว่าหันมายิงแบบสะบัดอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าถามผมว่าเห็นผลแตกต่างไหมตั้งแต่เล่นมาอาทิตย์นึงก็เห็นผลนะแตกต่างจาก 1,000 นะครับอารมณ์ประมาณเนี้ยคือแบบมันทำให้เราแบบเล็งได้นิ่งขึ้นจริงๆเห็นปะเห็นจังหวะเมื่อกี้ที่ผมท่าเป้าอ่ะผมท่าเป้าอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วพอเขาหันมาอย่างเงี้ยมันทำให้เป้าเราตรงเป๊ะขึ้นนี่คือความสามารถของพลิเศษ 4,000 นะครับดูในคลิปอาจจะดูไม่ออกคือคุณต้องมาลองเองอ่ะแล้วเมาส์ polling rate 4,000 ในราคา 2,400 มันไม่ค่อยมีนะเว้ยแล้วยิ่งเป็นแบรนด์คนไทยเองอย่างเงี้ยของโลก้าอย่างเงี้ยโอ้โหมีน้อยนะครับในตลาด
ผมแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าใครหาเมาส์ Polling Lead 4,000 อ่ะควรจะเป็นตัวนี้มันจบสุดเรื่องของขนาดนะครับเทียบกับมือผมได้ผมเป็นคนมือใหญ่เมาส์เนี่ยมันก็เนี่ยถ้าเทียบกับมือมันก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มันเป็นเมาส์ในขนาดกลางๆมันจับได้เต็มมือนะครับเห็นป่ะในจังหวะในการสะบัดอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นมันทำให้เป้าเราแม่นขึ้นก็คือไม่เลยจากที่เราคิดไว้นั่นเองเพราะว่ามันละเอียดขึ้นไงเอาจริงๆสำหรับผมนะผมว่าการทำงานอ่ะหลักการทำงานของมันอ่ะคล้ายๆกับการทำงานของเฮิร์ทจอครับเฮิร์ทจออ่ะมันจะทำให้ภาพอ่ะรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นมันสมูทขึ้นถูกไหมแล้วถ้ายิ่งภาพสมูทขึ้นเมาส์สมูทขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราหันได้ละเอียดมากขึ้นประมาณนี้ Four down. Dominating. เหมือนแบบผมใช้จอเฮิร์ทที่มันมากขึ้นส่วนเรื่องยิงแม่นไม่แม่นก็ขึ้นอยู่กับทักษะส่วนตัวอันนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมาส์หรืออะไรอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนส่วนตัวด้วยโดยส่วนตัวที่ผมเล่น FPS มานานเนี่ย Polling Rate 4,000 คือใช้ได้ครับถือว่าดีเลยหรือคุณอาจจะไม่ต้องสนใจในเรื่องของ Polling Rate เลยก็ได้ครับสนใจแค่เรื่องดีไซน์พอคือมันกระทัดรัดมันพอดีมือมันเหมาะแล้วมันเป็นผิวด้านคุณจะแปะสติ๊กเกอร์เพิ่มเพื่อความสวยงามก็ได้แต่ผมไม่ชอบผมชอบแบบผิวด้านแบบนี้มันก็สวยจริงๆนะครับสำหรับ Loka Diva ตัวนี้เฟี้ยวมี2สีสีฟ้ากับสีเหลืองเลือกได้แล้วแต่ชอบเลยเป็นไร้สาย Polling Rate 4,000 ใครที่อยากได้สามารถสั่งซื้อได้กับผมโดยตรงเลย1ทักเพจผมมาก็ได้นะครับเพจ Ecos Facebook Fanpage เขียนอยู่ใต้คลิปหรือ2ร้านของผมเองนะครับ Qcap IP ทักร้านมาได้เลยผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับรีวิวด้วยขายเองด้วยสุดละยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ครับเมาส์ Loka Diva ครับเป็นเมาส์หลักของผมในตอนนี้แล้วตอนนี้ใช้กับ Loka Mayala อยู่เป็นคอมโบที่ลงตัวจริงไร้สายทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์ไว้คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม